วัสดีครับคอลัมน์บันทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่9เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าปิยสานะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับเว็บไซต์ไทยโพสต์ www.thaipost.net ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดนะครับ ID line ก็ @sign แล้วตามด้วย thaipost บันทึกท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่แหละครับก็ต้องขอเริ่มต้นบรรทัดสะกิดต่อมสำนึกของคนส่วนหนึ่งในสังคมไทยด้วยคำกล่าวที่บอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเพราะว่ามองไปที่ข่าวเหลือบศาสนาทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งบรรพชิตทั้งคารวาสปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟอลโล่กันเป็นที่คึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้มีการแยกแยะกันเลยครับว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนแตกต่างกันระหว่างคำว่าไอดอลกับคำว่ามารศาสนาพุทธศาสนิกชนเนี่ยมาถึงจุดนี้กันได้ยังไงครับเนี่ยบันทึกต่อมาครับแต่จุดพอเลี้ยวหัวต่อในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็กำลังเข้มข้นขึ้นทุกวันแล้วนะครับน่าสนใจก็เห็นจะเป็นการจุดกระแส SV หรือว่า Strategic Vote หรือการโหวตอย่างมีกลยุทธ์โดยฝากฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งมาแรงทุกโพเนี่ยนะครับตอนนี้ก็นำไปอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ชี้แนะว่าอย่างนี้ครับบอกว่างานนี้เนี่ยเลือกตามใจชอบหรือว่าจะตามอำเภอใจไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะชนะขึ้นมาครับบันทึกต่อมาครับกลยุทธ์การแก้ปัญหาเสียงแตกแบ่งคะแนนระหว่างอัศวินขวัญเมืองกับสกลทีภัทยกุลแล้วก็สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ที่เรียกว่า SV นี่นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับรูปแบบการหาเสียงของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเมื่อปี2556นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยใช้สโลแกนเลือกข้างบอกว่าไม่เลือกเราเข้ามาแน่แต่ว่าต้องขอบันทึกบอกว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะโน้มน้าวคนกรุงเทพเพราะว่าคนในเจน Y และเจน Z ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าอายุระหว่าง18ปีถึง27ปีเนี่ยคิดแล้วตกร้อยละ16ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งนั่นแหละครับน่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญให้วัดวากันได้นะครับบันทึกต่อมาครับจะเป็นมหากาพย์ของการประมูลระหว่างรัฐกับเอกชนที่ต้องติดตามอีกงานหนึ่งหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องดูชมกันสำหรับโครงการประมูลท่อส่งน้ำ EEC ซึ่งมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยถูกบิ๊กตู่สั่งเบรกการลงนามสัญญาระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดแบบหัวทิ่มหัวตำกันเลยนะครับบันทึกต่อมาครับรายการนี้มองดูแบบผิวเผินเนี่ยอาจจะถูกเหมาก็ได้ว่าเป็นดราม่าทางการเมืองหรือเปล่าโดยมีการหยิบยกเอาตัวเลขผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับจากเอกชนเพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้อยเท่าทวีคูณเมื่อเทียบกับการทำสัญญากับที่บริษัท East Water จำกัดมหาชนซึ่งเคยให้แต่พอสแกนเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ากระบวนการประมูลในโครงการดังกล่าวเนี่ยมันบิดเบี้ยวพิลึกกือยังไงพี่กลนะครับเรียกว่าไม่น้อยหน้าไปกว่าโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่แสนจะอื้อฉาวเลยด้วยซ้ำไปนะครับบันทึกต่อมาครับคนที่รู้มากกว่าใครเนี่ยต้องยกให้คนที่ชื่อบยุทธนาหยิมการุณซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และก็สันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกับดูแลกรมธนารักษ์นั่นแหละครับ2คนนี้แหละครับรายการนี้ขอสรุปบันทึกเตือนคณะกรรมการตรวจสอบที่บิ๊กตู่สั่งให้กระทรวงการคลังจัดการนะครับว่าใครจะชนะการประมูลเนี่ยไม่สำคัญแต่ขอให้กระบวนการต้องถูกต้องและโปร่งใสเพราะมันคือธรรมาภิบาลพึงปฏิบัติไม่ใช่หรอครับบันทึกต่อมาครับบันทึกบอกประเด็นปัญหาเกี่ยวเนื่องความอยู่รอดของโลกนะครับท่ามกลางภัยสงครามยืดเยื้อระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีตัวเลขยืนยันครับว่าราคาสินค้าเนี่ยไม่ได้จำกัดวงกับคำว่าแพงทั้งแผ่นดินเฉพาะบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าแพงทั้งโลกล่ะครับทั้งดัชนีราคาอาหารเดือนมีนาคมจากองค์การ FAO หรือว่าองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติก็ตาม
ตัวเลขนี่อยู่ที่ 159.3 จุดซึ่งสูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 19.15 จุดดัชนีสูงกว่าเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 33.6 ราคาข้าวสาลีนี่พุ่งขึ้นไปร้อยละ 20แค่เดือนที่แล้วเดือนเดียวนะครับในขณะที่ข้าวโพดเนี่ยสูงขึ้นร้อยละ 19.1 สูงทำสถิติพอๆกับข้าวฟ่างและก็ข้าวบาเร่ในสหรัฐอเมริกาครับปรากฏว่าราคาไข่ก็สูงขึ้นเท่าตัวภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับราคาปุ๋ยไนโตรเจนพุ่งจาก200เหรียญสหรัฐไปเป็น 1,000 เหรียญสหรัฐส่วนโพแทสเซียมก็พุ่งจาก200เหรียญสหรัฐเป็น700เหรียญสหรัฐฟอสฟอรัสพุ่งจาก250เหรียญสหรัฐเป็น700เหรียญสหรัฐเรียกว่าต้นทุนเนี่ยสูงจนกระทั่งเกษตรกรจำนวนมากเนี่ยถอดใจไปแล้วครับสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับมาทึกต่อมาครับนอกจากนั้นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีคนคำนวณออกมาแล้วนะครับว่าซัพพลายอาหารของโลกมีอยู่ได้แค่90วันเท่านั้นนะครับหมายความว่าเมื่อหยุดการผลิตตอนนี้ผู้คนเนี่ยจะไม่มีอาหารในอีก3เดือนข้างหน้านี่ไม่ใช่การทำนายของนอสตราดามุสหรือว่าโหราจารย์ที่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขตามหลักของดีมานด์ซัพพลายเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมีหน่วยงานไหนเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับประเด็นการขาดแคลนอาหารให้สมกับฐานะที่เราเนี่ยเป็นครัวของโลกหรือยังหนอ